สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA ได้จัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Award 2018 ณ โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำการจัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Award จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการผลักดันการพัฒนาธุรกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบริการ Contact Center ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆซึ่งปัจจุบันทางสมาคมมีสมาชิกมากกว่า30องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้กับสมาชิกในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรและได้รับรางวัล TCCTA Contact Center Award 2018 ครับก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือว่าเราต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของ Contact Center ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการจัดประกวดก็จะเป็นการกระตุ้นให้กับองค์กรต่างๆนะครับรวมถึงบุคลากรต่างๆในการตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยContact Center เนี่ยเป็นหัวใจในการบริการลูกค้าซึ่งก็คือประชาชนคนไทยเป็นหลักนะครับก็จะได้มีการบริการประชาชนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วสำหรับในเกณฑ์การตัดสินของปีนี้ยังคงเหมือนกับปีที่แล้วหรือว่าแตกต่างจากปีที่แล้วคะเหมือนกันครับปีที่แล้วก็คือว่ามีประเภทอยู่2ประเภทก็คือประเภท Corporate กับประเภทบุคคลนะครับซึ่งคะแนนประเภท Corporate เนี่ยบริษัทที่จะได้ The Best of the Year เนี่ยก็คือมีการรวมคะแนนจากcategory หลักๆ7 category ครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้เป็น The Best of the Year ส่วนประเภทบุคคลก็จะมีแบ่งเป็นยอดเยี่ยมดีเด่นแล้วก็ชมเชยครับตามคะแนนที่ได้ครับค่ะแล้วสำหรับรางวัลแบบนี้ค่ะที่มอบให้กับทางตัวบริษัทต่างๆที่มี Contact Center อย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะจริงบริษัทเนี่ยครับได้รับตั้งแต่ก่อนได้รับรางวัลแล้วก็คือพอเริ่มเข้าประกวดปุ๊บเนี่ยบริษัทก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับประเภทบุคลากรมาเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเขาก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองแข่งขันกันก่อนบางบริษัทเนี่ยแข่งกันก่อนภายในบริษัทชนะแล้วเนี่ยถึงจะได้มาแข่งเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยได้แล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของคนเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานในทุกๆด้านครับแล้วทิศทางหลังจากนี้ของสมาคมก็จะจัดต่อไปครับแล้วก็ผมเองก็เป็นกรรมการของประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงประเทศจีนที่เราไปให้คะแนนมาซึ่งก็พยายามจะเอาประสบการณ์เหล่านี้มาปรับใช้นะครับปีหน้าก็จะเป็นเรียกได้ว่าพลิกโฉมการประกวดก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยครับมีผลแน่นอนค่ะเพราะว่าทางบริษัท DHL Express เนี่ยพยายามที่จะมีการพัฒนานะคะบุคลากรเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการให้บริการลูกค้าค่ะแล้วก็เราได้มีการตื่นตัวแล้วก็ในเรื่องของบุคคลเนี่ยเป็นสำคัญเพราะว่าเราเชื่อว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงานหรือว่าให้บริการที่ดีเนี่ยก็จะส่งมอบในส่วนของ Great Service Quality ให้กับลูกค้าแล้วหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยได้รับ Great Service Quality จากเราเนี่ยลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการของเราอีกนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยบริษัทก็จะได้รับผลกำไรเพื่อนำกลับมาในส่วนของการ motivate พนักงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเข้าประกวดเนี่ยต้องบอกว่าเราอย่างที่คุณสรันได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราได้มีการพัฒนาบุคคลของเราเพื่อที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างสรรค์กระบวนการที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะมาเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วยอะค่ะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเราเข้ามาร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทุกปีเลยนะครับก็เราเล็งเห็นแล้วว่าการเข้าร่วมในกับสมาคมแล้วก็การประกวดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราได้พูดง่ายๆนะครับรู้จักเพื่อนในวิชาชีพเดียวกันนะครับร่วมกันพัฒนาความสามารถของ Contact Center ของพวกเราไปด้วยกันนะครับเราก็จะได้รับรางวัลบ้างไม่ได้รับรางวัลบ้างจริงๆไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญของเราก็คือว่าเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อบริการทุกระดับประทับใจของธนาคารนะครับแล้วก็อยากพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ตอบสนองโจทย์กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยครับครับก็จริงบริษัทเราเข้าร่วมมากขึ้นทุกปีนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยเผยแพร่ข่าวไปก็มีคนได้รับข่าวแล้วก็เข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นก็อยากให้บริษัทที่มี Contact Center นะครับจะเล็กจะใหญ่เข้ามาได้หมดนะครับบางบริษัทเล็กมากๆเราเรียกสตาร์ทอัพหรือเบบี้นิวคอนแทคเซ็นเตอร์ก็มี7 คน 10 คนก็เข้ามา อาจจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าอย่างน้อยได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากบริษัทใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอย่างทั้งกสิกรเองทั้ง DHL เนี่ยเราเคยจัดไซต์วิสิตก็พาสมาชิกเข้าไปเยี่ยมชมทั้ง2ที่ก็ให้ความร่วมมือให้แชร์ประสบการณ์ความรู้ทุกๆอย่างเป็นอย่างดีครับก็อยากให้เข้ามาร่วมกันแล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์แน่นอนซึ่งปีนี้มีบริษัทที่ผ่านเข้ารอบรับรางวัลในสาขาต่างๆอาทิบริษัท DHL Express International ประเทศไทยจำกัดบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดบริษัท International SOS Services ประเทศไทยจำกัดธนาคารกสิกรไทยกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตบริษัททรูทัศน์จำกัดซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยได้ที่ www.tccta.or.th